เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมรังสิมาโรมส.ส.พรรคก้าวไกลสำหรับญัตติที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษานั้นผมขอใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจว่าในการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาในตลอดยุคสมัยอันที่จริงแล้วประกอบไปด้วยความหวังดีที่มีต่อประเทศชาติตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาเราต้องยอมรับว่าในประวัติศาสตร์การเมืองของพวกเราเรามีมือเหี่ยวๆมือแห้งๆบีบคออนาคตของชาติอยู่ตลอดเวลาพวกเขาบีบคอไม่ให้เราหายใจพวกเขาบีบคอไม่ให้พวกเรามีอนาคตที่ดีมันจึงไม่แปลกว่าตลอดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันตราบใดที่ยังมีการบีบคอเสียงแห่งอนาคตการปลดโซ่ตรวนการทำลายมือที่เหี่ยวแห้งนี้ก็คือความจำเป็นที่ผ่านมาเราไม่เคยจะยอมรับต่อปรากฏการณ์ของการต่อสู้ของนักศึกษาหลายครั้งเรามองพวกเขาด้วยความหวาดกลัวเพราะเรากลัวที่จะเสียอำนาจเราสร้างปฏิบัติการ IO เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายความชอบธรรมในการชุมนุมเพื่อให้คนไม่เข้าร่วมกับพวกเขาหลายครั้งนักศึกษากลายเป็นปีศาจแต่เวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นสำหรับครั้งนี้ผมอยากให้พวกเรามองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาด้วยแว่นแห่งมนุษยธรรมด้วยความรู้สึกที่บอกได้ว่าพวกเขาคือเสียงแห่งอนาคตคือเสียงแห่งความหวังแล้วถึงเวลาที่มือเหี่ยวแห้งในปัจจุบันจะต้องถูกทำลายท่านประธานที่เคารพข้อเรียกร้องของนักศึกษามี3ข้อ1ในข้อที่ผมอยากจะยกมาพูดในเวทีแห่งนี้ในพื้นที่แห่งนี้คือเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากเรื่องนี้ทุกคนรู้แต่นี่คือระบบที่เราต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าระบบนี้มันถูกสร้างมาโดยไม้ใกล้ฝั่งที่อีกไม่นานก็จะลาจากโลกนี้ไปแล้วเราไปดูในสภาชุดที่ร่างรัฐธรรมนูญสิครับเอาอายุรวมกันเนี่ยเกินพันปีแล้วคนเหล่านี้กำลังบอกว่าอนาคตของประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนโดยที่นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ไม่มีส่วนร่วมเลยในการที่จะเข้าไปกำหนดชะตากรรมของตัวเองดังนั้นนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องกลับมาทบทวนกลับมาคิดอย่างจริงจังว่าการร่างรัฐธรรมนูญถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทำลายซากเดนของเผด็จการปลดปล่อยโซ่ตรวนและให้ประชาชนได้อยู่ในประเทศนี้อย่างมีความหวังเสียทีได้สูดอากาศหายใจในแบบที่พวกเขาต้องการท่านประธานครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันคือเครื่องที่สนองต่อความกระหายอำนาจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557เราบอกว่าปี2557มีนักการเมืองที่เลวทรามเลยมีการรัฐประหารมีการรัฐประหารเราเลยมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่หลังจากนั้นเราก็มีการจับกลุ่มคนที่ไปรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประการที่หนึ่งประการถัดมามีประชาชนเขาตื่นตัวเขารับไม่ได้กับรัฐบาลนี้เราก็ไปจับกลุ่มเขาเป็นประการที่สองประการที่สามพรรคการเมืองที่กำลังจะกลายเป็นความหวังของเขาคุณก็ไปดับความหวังของเขาอีกและสุดท้ายประชาชนพยายามให้โอกาสกับพวกคุณพยายามให้โอกาสกับนายกรัฐมนตรีและสุดท้ายคุณก็ทำลายความเชื่อมั่นของพวกเขาโดยการปล่อยให้คนให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาเดินเล่นในประเทศไทยทั้งที่เราอยู่ในช่วงที่เป็นโควิดแล้วชายคนนั้นก็ติดโควิดสร้างความสุ่มเสี่ยงให้กับพี่น้องคนไทยจำนวนมากถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้
ราจะบอกพวกเขายังไงครับเราจะบอกนักศึกษาว่าก็รับรับไปก่อนอยู่ๆกันไปแบบนี้เดี๋ยวพี่ตายเมื่อไหร่คุณก็ค่อยมาเดินหน้าต่อเราจะเอากันอย่างนี้เหรอครับนี่คืออนาคตนี่คือประเทศที่เราอยากส่งมอบให้กับพวกเขาแบบนี้เหรอครับประเทศที่ปกครองโดยคนอายุมากแล้ววัยเกษียณแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำคือกลับบ้านไปอยู่กับหลานแล้วปล่อยให้คนแบบพวกผมขึ้นนำประเทศนี้ท่านต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าท่านคือไม้ใกล้ฟังอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์กับประเทศนี้มากกว่ามาอยู่ในอำนาจนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นดังนั้นผมบอกเลยครับท่านประธานผมบอกเลยว่าในข้อเสนอประเภทที่จะให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญเนี่ยนี่มันคือข้อเสนอที่ไม่ถูกต้องตามสถานการณ์เรารู้อยู่แล้วว่าการตั้งกรรมธิการวิสามัญเนี่ยมันคือการประวิงเวลามันคือการเอาความรู้สึกของคนที่กำลังโกรธแค้นต่อสภาพความเป็นอยู่ของประเทศนี้เนี่ยไปขังเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่พอใจกับกรรมธิการวิสามัญไม่พอใจกับประเทศนี้เขาออกไปชุมนุมอีกครั้งคุณก็จะบอกว่าทำไมไม่มาใช้เวทีของสภาและพูดในสภาปัดโถเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆเหรอครับดังนั้นผมเลยอยากจะใช้โอกาสนี้ฝากถึงท่านประธานไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าบาปกรรมทั้งหลายที่ท่านได้ก่อขึ้นวันนี้ประชาชนเขากำลังทวงถามนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มาโยนบาปให้กับสภาท่านต้องไปอธิบายเอาเองกับนิสิตนักศึกษาผู้รักชาติรักแผ่นดินแล้วถ้านายกรัฐมนตรียังปฏิบัติต่อประชาชนเฉกเช่นเดิมไม่อ่อนน้อมถ่อมตนคุกเข่าอ้อนวอนต่อประชาชนยังพูดจาไม่ดีประพฤติชั่วเหมือนแต่ก่อนผมก็ขอเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีว่า Winter is coming ขอบคุณครับท่านประธาน